จะเป็นพงหญ้าพี่น้องเลยบายดีมาดำหน้าบุญนี่โอ้บุญนี่เจอตัวจริงเชิงจริงเลยเห็นอันนี้ซีเด็ดแมงเมาแมงเมาเลยพี่น้องเนี่ยเรียกว่าปลวกดำสักรายการยินดีต้อนรับบุญสุขคนค่ะตาอาทิตย์มาภาษาไทยนะบายดีพี่น้องบุญสุขคนเนาะอันนี้บาสอนยังอยู่ที่เซโนเมืองอุดมพรแขวงสะวันเทศทีมนี้จะได้นัดครับทีมงานยูทูบเบอร์ทางเซโนเนาะแล้วก็ซิปพากันไปเล่นเพื่อนผู้สาวสาวเซโนสาวงามที่ทางเซโนไปแหละเนาะทีมงานทางเซโนก็มีบ่าวสายลมบ่าวนมคนที่พาไปเนาะตอนนี้ทีมงานมันก็มาแล้วเนาะนี่เบานมเนาะคนรอสบายดีไปกับเบาสายลมทินเซโนสบายดีเลยสายลมทินเซโนรอดีเราสองคนนี่เนาะยังโซ่เราว่าสองคนนี่ชนมาแล้วสองคนช่วงตัดสองข้าววันนี้สิบห้าซอนไปใช้ไอเซโนมันนี่สิบห้าชาวไทยชาวไทยเนาะชาวไทยสาวลาวเซโนนี่ไปหาน้องไทยสาวงามสาวน้อยเนาะสาวน้อยน้องสาวน้องสาวของบ่าวสายลมโอ้บ่าวลมนี่ล่อดีเลยขอบใจเด้อขอบใจเด้อล่อดีเลยขอบใจขอบใจเลยขอบใจทั้งไอ้เจ้าเป็นคนขมวนบ่ไม่เลยเป็นคนขมวนสมพอแล้วถึงล่อเลยเฮ้ยคือการว่าคนขมวนจะล่อแล้วนั่นเองแน่ๆๆบ่าวผู้ไทยเนาะบ่าวผู้ไทยเมืองไซบูทองป่าแล้วไอ้บอกไซบูทองไซบูทองบ้านศิวิไลบอกอยู่บ้านพุทธน้ำใสบ้านพุทธน้ำใสโอ้ผมเคยได้ยินนะอยู่ติดกับเมืองวิลาบุรีโอ้เคยได้ยินแต่บ้านศิวิไลบ้านยังก็ปากกล้วยปากกล้วยดงปากกล้วยทุ่งได้ขนาดแถวถ้าอุทัมปากกล้วยม้วนได้อายขนาดเป็นเรื่องท่องเที่ยวไปไปแล้วเจ้าไปลิ้นยูทรงอยู่บ้านจะได้ไปเลาะลิ้นเย็นครับสงการแห้งครับอยู่ไปทำแอนบ่แมนแมนแมนเลยอยู่ในแถวอุดเชิงมุดมีได้ท่องเที่ยวหลายน้อยเนาะแมนแมนแมนเจอกันเที่ยวที่สองเนาะกับเบานมเลยกันเบาสายลมกินเซโนเนาะไปปะไปไปหาเดินทางไปเล่นน้ำน้องสาวเนาะสาวไทยสาวไทยสาวลาวเซโนไปเล่นน้ำเพลินอยู่อยู่หน้าไปพี่น้องไปริดน้ำน้องสาวน้องไทยเป็นคนหน้าหักคนงามคนหน้าหักเป็นตาแพงสาวน้อยพี่น้องเลยซึ่งบ่าวสายลมกับเพิ่นได้นัดไว้เรียบร้อยเนาะมาแวะซื้อเครื่องฝากของตอนจากน้อยยังก่อนซื้อน้ำเป๊ปซี่กับมิรินดาเนาะน้องเพิ่นอยู่หน้าวันนี้เพิ่นกระดำหน้าพร้อมโอ้บรรยากาศดีพี่น้องเลยองลาเซโนอำเภออุดมพรกว้างใหญ่ไพศาลขอสอนยังไม่เคยเข้ามาจะเกิดแถวนี้เนาะหน้าผมมีน้ำฝนพอดีเพลงเขาห้องเลยพี่น้องเลยบ่าวสายลมกับบ่าวนมไปก่อนละพี่น้องเลยคนนำทางไปพงหน้ากว้างขนาดเลยจะเป็นพงหญ้าพี่น้องเลยเมื่อกี้เขาเห็ดหน้าตอนนี้โบเห็ดแล้วเห็นแต่ขั้นหน้าทำพังเป็นพงหน้ากว้างกว้างพี่น้องเลยเพื่อนคนกับนี่อยู่ทางบัวลายสงสัยลงทางมาจ้างน้องสองคนนี่แหมหัวหอดพี่น้องเลยไปต่ออีกจักน้อยนึงก็เข้ามาเลยพอสมควร
ำลังโทรหาน้องกันเนาะอยู่เถียงนาของน้องมีแขกสบายดีโอ้มาหาเพื่อนพี่น้องน้องสาวมาแล้วน้องสาวมาแล้วปาจะพาแม่จะพาเข้าไหมน้ำก้อนมาเจอเจอตัวจริงจริงแล้วไหมเนี่ยไม่ได้แม่ได้หมักมั่นหมักมั่นเสียงขวางออกมาหลัดเอาเพื่อนพี่น้องเพื่อนบอกกล้าเข่าข้าวตัดคนโอ้คนหลายบอกกล้าเข่าเนี่ยอาสิกราบก่อนเนี่ยเอาไปยังพากันกราบเนาะคนหลายบอกกล้าเข่าเลยต้องคิดว่าคนบ่หลายอ่ะอาสิเป็นน้ำเข่าไปแล้วแหละอายเลยกี่แล้วล่ะก็ลงดำน้ำบอกยิ่งเด็กเตรียมเครื่องมาให้มาดำน้ำบ่เนี่ยเอ้ยมาดำน้ำแล้วน่ารักน่าสนใจพี่น้องไปบ่นี่ฮะแม่ถูกจนเกือบหอบปากยังบ่ทันแล้วบ่ดำน้ำเลยเอาหาคนมาซุยหาคือกินเบียร์แล้วซะพี่กินเบียร์แล้วซะโอ้โหคนเลี้ยวหรือคนดำตะเลงจักสิเล่หรือบ่อแล้วมื้อนี้น่ะสิเล่ดำอยู่ว่าน้ำบ่ได้มีนี่ถูกเอ้าหวยเฮามีก็มีหวยมีน้ำมาเบิ่งโอ้เดี๋ยวพี่เบิ่งหวยนี่ก็จะได้น้ำหน่อยเดียวสายหวยโอ้มันสิน้ำมันยังบ่ลายไหวอยู่ว่าอยู่นี่น้ำมันลายมันถึงมั่งบ่มีน้ำเนาะเซโนนี่นาโนน้อยเนาะนาโนคือเพลงของห้องเกาหลีได้นี่ก็ชิโนนาโนนั่นเองตอนนี้กระดูกน้ำใช่ตกไม่เดียวกระแดดแล้วได้ไหมไอ้เสียลมมาซื้อที่ดินเนี่ยวันนี้โอ้วันนี้เจอตัวจริงจริงๆแล้วเห็นแต่ในอยู่ในไลฟ์สดเนาะเมื่อไหร่ก็ติดตามเลยคอมเมนต์ย่อคนอยู่ในไลฟ์สดวันนี้เห็นตัวจริงแล้วงามดีเลยตัวจริงแห้งงามกว่าอยู่ในคลิปนี่บอกไอ้ซอนปั๊บในไลฟ์สดแต่ได้งามกว่าในไลฟ์สดเพราะว่านี่มาบังยุ่งนี่เพราะว่าในไลฟ์สดมันมีฟิลเตอร์โอ้ยวายอกตัวจริงอะไรงามเนาะอย่าพ้าวเจนเย็นมือหนึ่งก็ได้ปะเจนเย็นสัมเฮือนเราด้วยนี่เฮือนบอกอยู่เถียงนาเนี่ยเฮือนทางห้างเองบอกฟ้ามันสัมเฮือนแล้วนี่ลางปากง่ายเนี่ยอันนี้นะเอิ้นว่านาโนนเนาะเซโนสาวน้อยจะมานำหน้าเธอบ่น้ำสกุลน้องมันยังก็สาวไทยสาวเซโนแฟมิลี่บ่สาวไทยสาวลาวเซโนอ๋อก็ได้ว่าสาวไทยสาวลาวเซโนแฟมิลี่คนละซองเนาะโอ้ยซื้อคือกันซื้อบ่ได้ลงไหนบ่ได้ลงเลยดำหน้าไหนไม่ลงมาดำหน้าหน้าพ่วงนี่แล้วบ่พี่น้องไปทำไมเป็นเคยนี่ว่าถึงยอดสุดยอดมีน้ำกูเปล่ามีน้ำกูเปล่ากูมีสกาอ้าวน่าลายน่าลายด้วยแม่นมดบ่แถวนี้ฮะแม่นมดบ่น่าลายแม่นเลยบางคนก็คอมเมนต์มาทางนั้น YouTube ของพ่อหนุ่มก็ใกล้สิแล้วบ่มันยังหลายเนาะยังหลายโอ้ยหอดใกล้ชิหอดป่าผู้กว่าใกล้ชิหอดป่ามันเป็นหนทางมีกล้าแต่บ่มีน้ำแล้วมันก็บ่ได้ก็เลยแบบมันซ่าฮะนะน้องก็ลงอยู่บ่คนกับประตูคนใดน้องก็ลงดำอีกทีดำโอ้ก็เรียกว่าคนงามดำหน้าบ่เป็นเป็นอยู่เนาะนอนหน้าบ่มื้อนี้แม่นอนหน้ามื้อนี้โอ้วันยังเฮียนม .7 บ่นี่แม่นโอ้น้องเพิ่นยังเฮียนอยู่มัธยมนี่อีกประมาณอาทิตย์นึงก็ไปเซ็งแล้วเขาไปเซ็งบ่าวซอนคิดว่าเพิ่นน่ะเฮียนอยู่มหาลัยได้นี่เห็นทำวิทย์อ่ะนะบ่ได้เท่าจะธรรมดาบ่เท่านะครับน้องเพิ่นนั่นเป็นคนอัธยาศัยดีเนาะแล้วก็เว้าแก้งอ่ะนะจะว่าจังได๋ยิ้มงามเอาความจริงได้ติดตามเบิ่งในคลิปฮะดิดไม้ลําพัดเลยนะคือสิหายบ่เป็นเนาะเบิ่งนี่เนาะนี่อันยังก็หมู่ไอ้ทองอันไปลมโทรศัพท์กับผู้สาวน้องใหม่ซะไทยเบิดเลยนะใหม่ของใหญ่เชิญเด้คือแล้วก็ไปฮักไอ้แสงเด้โอ้ไอ้เสะเรามาถ่ายหน้าให้อยู่นี่บ่แม่เป็นมือแล้วบ่ยังเดี๋ยวหนังกินเยี่ยมกันหนังกินเยี่ยมกันอีกแล้วจะโมเจ๊เราจะไปเฮียนต่อใส่บริเฮียนเนาะเพราะว่าที่เหตุวิญญาณขันเฮียนกันมีขาใส่จ่ายลายนะก็เลยบริเฮียนบริมีแบกเงินเหตุหน้าโอ้โหอยู่กับพ่อกับแม่มั่นใจแล้วว่าสิบริเฮียนต่อเลยเขาเฮียนอยู่ในเมืองสวรรค์มาขันเฮียนมันใส่ขาใส่จ่ายลายมันมีคนสนับสนุนกับใครเนี่ย
โอ้ยขายหน้าไปรถเลยงัวงัวก็มีหลายที่งัวงัวสองโตงัวสองโตโอ้งัวสองโตโอ้ดีใจเลยมันได้เห็นเพื่อนแล้วมันเนี่ยเนาะเห็นตัวจริงติดตามมาโดนละว่าน้องเพื่อนก็เฮ็ดยูทูบเหมือนกันเนาะซื้อช่องมาจังไหนซื้อช่องว่าสาวไทยสาวลาวเซโนเนาะ Family สาวไทยสาวลาวเซโนซื้อบ่แม่นเนาะคนละซองแล้วพี่น้องอันนั้นเป็นสาวสุคนละคนยังโสดบ่เนี่ยแม่นบ่ว่าคนบักงามยังโสดดูใส่อ้ามเนาะอยากได้อันกับบ่กล้ามาเลยได้เห็นหน้าแล้วกับบ่กล้าโอ้โหหน้าหลายเพิ่นเนาะสเปคอยากได้แบบไหนลูกเคยผู้บ่าวสเปคบ่เอาแบบใส่หน้าเป็นกับพอใส่หน้าเห็นหน้าเป็นกับผ่านแล้วเนาะมีลุ้นเลยโอ้บ่าวนมมีรุ่นบ่โอ้เป็นเมียเดียวนะบ่อยากบ่อยากเป็นเมียน้อยบ่มีเมียก็ดีน้องเพิ่นอารมณ์ดีดีเนาะเพิ่นอันนี้ใส่ดีอัธยาศัยดีเว้าม่วนหน้าก็หวานหวานแต่คนก็งามพร้อมเนาะงามดีเลยยอมรับบ่ได้ย้องเลยว่าความจริงเลยงามดีเลยหมู่บ่ได้มาช่วยบ่มื้อนี้บ่มีแต่หมู่อ้ายกับหมู่แม่มาหมู่ผู้สาวบ่มาเนาะหมู่บ่ได้มาเพราะหมู่ก็ไปอันไปดำนาคือกันเขาก็มีให้มีนาคือกันบางคนเตรียมสิไปทำงานไทยเหรอแม่นหมู่ชาวไทยอันเฮ็ดบาดหลายคนแล้วแต่ว่าชาวไทยบ่มีเงินเฮ็ดก็เลยบ่ได้ไปคือหมู่อย่าเฝ้าไปเจ้าบ่ให้ไปเด้อเอาเป็นหยังเฮ็ดหน้าเด้อเจ้าเอาบ่เฝ้าไปเบิ่งสภาพก่อนอยู่เฮ็ดเห็นหน้าก่อนติดตามเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ฮะโอ้ปังกันเด้อปังกันผ่านกดแล้วบ่ฮะผ่านกดแล้วบ่1,600 1,600บ่ผ่านแล้วบ่ได้ถ่ายเนาะแต่ว่าบ่ได้บ่ได้ชมเบิ่งนะได้พิ้นแล้วบ่ฮะได้พิ้นแล้วบ่ได้พิ้นแล้วยังโอ้โหดูแลซ่องอันนี้พูดดูไลฟ์ดูไลฟ์ซ่องเพิ่นนะเวลาเพิ่นหักได้ 1,200 ผู้ติดตามเป็น 1,000 กว่า 1,600 กว่าโอ้คนติดตามละพันแล้วเนาะถอดในตัวเขาเองนี่ก็มีแต่ถ่ายแล้วก็ถ่ายแล้วก็เอาลงแล้วก็เฮ็ดอีหยังก็มันลงกว่าแล้วก็ขายเครื่องนั่นน่ะมันแหลกแบบหลายอย่างใกล้แล้วนี่เป็น 1,000 ชั่วโมงใช้เวลาแป๊บเดียวได้พี่น้องใบดนเลยใช่วิวขึ้นแห้งเลยล่ะวิวขึ้นชื่อว่าชื่อว่าจังไดวะมาแรงฮอตขนาดนะภาษาอังกฤษเลยฮอตแห้งนะประมาณเดือนนึงก็น่าจะผ่านถ้าเป็นอยู่ประมาณตากี่ไรเพิ่นผู้ติดตามใส่บ่คนเดินเป็นพันนายบ่เขาเบิ่งในคอมเมนต์อยู่ในไลฟ์สดฮะมีแต่ผู้บ่าวมาคอมเมนต์เลยหักเด้อเอาไปได้ว่าบ่ดูบ่ได้ภาษาต่างชาติสบายดีชาวไทยแล้วก็สบายดีแล้วก็เบิ่งไปเรื่อยๆครับเบิ่งไปเรื่อยๆสบายดีปล่อยผู้บ่าวเขาดีเขาเด้อเขาก็เริ่มดีเขาก็เริ่มดีเขาเขาบอกเขาไปนั่งนิดนึงบ่ปะสอนไปนั่งนิดนึงเนาะเขาไปนั่งเล่นจังเล็กจังน้อยบ่เคยได้เทิร์นมาฮอดเด้อจะเทิร์นมาสิบ่เข้าบ่ได้เนาะไปนั่งเล่นเถียงหน้าของน้องเพิ่นจังหน่อยเนาะเป็นขอกไก่เพิ่นจังได๋เนาะไปแต่เบิ่งหัวเบิ่งส่วนของเพิ่นน้อยนึงถือของกินน้องสาวเพิ่นเอามาต้อนรับเลยหลายๆขนาดกินอาหารป่ากินข้าวมาแล้วเนาะแต่ว่าน้องสาวเพิ่นยังเอามาต้อนรับซุปผักหยังก่อนนี่แนะนำที่สุดท้ายนี่ซุปผักยังผักยังหลายอย่างเลยดอกผสมกันดอกแครหยอดแครแล้วก็ผักอมอันนี้ก็เป็นสุกปลาเปิดเอามาแต่จากบ้านยังอันนี้ชีเด็ดแมงเม่าแมงเม่าเลยพี่น้องเนี่ยเรียกว่าปลวกดำสางเอินแมงเม่าเนาะทอดแมงเม่าอาหารเด็ดเราไปเล่นคือดวงไหมแล้วก็มีเรือแป้งเป็ดปิ้งเป็ดเนาะเรือแป้งอันนั้นก็มีแหละนะฝีมือน้องเองบ่ฝีมือแม่จะให้กระสอยเป็นผู้ช่วยเอาเบิ่งตากล้าของน้องไทยเนาะเป็นจ้างคนโลกาเนี่ยตากล้าเพิ่นก็วางพอสมควรเซโนมันเป็นนาโนนบ่ค่อยมีน้ำพี่น้องได้สูบน้ำเข้าอันนี้เพิ่นมาจ้างโลกาเนาะพี่น้องมัดเท่าไหร่ก็45,000โอ้45,000กีบจะได้ลงเด้อจะได้สิดำ
เอาน้องโมลงลกกาบ่จะไหนจังสิลงจะไหนอันสะไทจังสิลงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหากระผักกินข้าวหากระแล้วบ่นี่กินข้าวหากระแล้วอันนี้หากระดำมาเช้าดิมะนาวได้เออมะนาวสิชวนเบ้าชุกแล้วก็มาทำหน้าก็เบ้าชุกเลยกินบ่แล้วก่อนมีหอยลายบ่เนี่ยคันปะนี่คันว่าปะไว้มันสิกินข้าวโอ้หอยหอยอันนั้นบ่หอยเชอรี่ใช่ดูใช่งงไหมงงหอยไปงงหอยเจ้าใช่นี่ว่าที่นี่ว่าเบิ่งตากาน้องไทยเนาะโอเคอ๋ออันนี้แม่น้องเพิ่นดูใส่ดูน้ำใส่ตากาจนแห้งเนาะน้ำบ่เป็นรวยหั่นน่ะบ่มีคนมีเงินแต่ว่าเพิ่นน่ะแบบติดดินมาขี่รถวีโก้มาดำนาเท่ารวยนะแต่ว่าถ้าไทยน่ะเป็นคนธรรมดาสามัญแล้วถ้าไทยก็มีคือกันรถใหญ่รถไทยรู้กันเจ๋งเนาะเออได้ได้ละได้ละว้าวพี่อันตะกาแถวเทิงน่ะก่อมาสิใหญ่นั่นคือบ่มีน้ำนี่ฮะเอ้าแบบดำแบบไฮโซบ่อยากเปลือกบ้านทุ่งแต่ว่าหน้าตะกาบ่มีน้ำหน้าดีไซน์นี่บ่มีน้ำมันก็อยู่ได้เพราะมันชุ่มเด้เด้อยังเป็นเม็ดเป็นเม็ดมาสิค่ะอุ๊ยขาพ่อเว้ยดำมันบ่แม่นน้ำห้วยเด้อห้องห้วยห้องห้องน้ำซื่อเลยคันสุเจ้าได้เห็นต้นนั่นน่ะมันมาแล้วมันขึ้นหัวเถียงป่ะป่าเพิ่นอันน่ะเพิ่นไล่บ่นี่คือนาไทยตั้งคลิปชื่อนี้ด้วยอันอาสลมรีวิวหน้าสาวไทยเออหน้าประมาณสิน้อยนี่เนาะปากกาปากลายเฮาก็งึดคือก็จะเป็นหยังเฮาคือบ่มีแฟนเฮ้ยเจ้าเลิกโพดเจ้าเลิกโพดเจ้าเลิกโพดหรือว่าแบบเขาขี้คันนำหน้าบ่เขาบ่ว่าน่ารักโพดีเอออยู่เพื่อนน่ะยังเป็นแฟนกันอยู่ออกมาหน้าเขาเมื่อปะเฮาได้เลยตอนอยู่เพิ่นเป็นแฟนกันอยู่บ่บ่เห็นหน้าแล้วเลิกกันเถอะวันนี้ไปมากับประสอนประสอนออนทัวร์พี่น้องเพิ่นมาทัวร์ให้หน้าสะไทยได้บ่ใช่บ่แม่สะไทยน่ะเพิ่นหวานเอาหวานเอาหวานซองอันซองตายยังบ่พอนะว่าแม่หมดบ่สักการนี่แม่ป่าซอใส่ว่าหน้าหลายขนาดนั้นนี่เนาะแต่ว่าก็บ่ได้จ้างคนมีแต่หวานที่ดอกมาซอยหวานมาซอย5 6ให้พันตากาน่ะฮอดเพิ่นบ่หน้าน่ะค่ะเสกตัวนี้หั่นปกอันนี้ไปจนฮอดเกือบฮอดปากโอ้หน้าหลายนี่แล้วน้องไทยน่ะมีแต่หน้าสมัครมีแต่หน้าใครอยากมาเป็นเคยเพิ่นมาสมัครได้น่ะยังโสดตอนนี้เลิกแล้วกับแฟนผมมานะอยู่เพื่อนนั้นคบเพื่อนนั้นมีแฟนแล้วได้อยู่เพื่อนนั้นยังคบกันอยู่ออกมาหน้าผัดวาปะสะไทยเมื่อปะเช้าเช้าใช่กันแล้วเลิกเราไม่แล้วเลยเป็นคนไทยคนใดสนใจอยากเป็นแฟนกับสะไทยก็คอมเมนต์ได้พี่น้องอันเราเป็นโอ้โหมันต้องเดียวคุณใส่เลยสิพี่มันต้องเดียวมีแต่แถวเทิงกูมาตามแต่ว่าบ่มีใครขึ้นไปเอาเขาขึ้นไปเอาแล้วเขาเห็นงูเลยเขาตกกมาแล้วเขาบุกประกาศขึ้นใช่ไหมจากในงูยังกระบุขึ้นไปเขาตกตามกันเยอะนี่นะงูคนไทยก็มีนะสบายทงคว้างบาดปานนี่บาดยามน้ำลายเขามาทางไหนนี่เขามาให้มาหน้าเนาะโอ้หน้าสะไทยนี่หนทางลายพวกมาทางนั่นก็ได้ขี่ลงมาทางนั่นก็ได้ว้าวพวกมาทางนี้ก็ได้วันนี้ถ่ายคลิปไปริ้วที่ว่าเพิ่นแบบมาใกล้แต่ว่ามาหดเฮาหั่นน่ะสะไทยกายินดีต้อนรับเบิ่งทุกคนค่ะว่าอันมาลิ่นน้ำสะไทยหั่นน่ะมีอาหารการกินส่วนรายกับสิเป็นกิโลแมงเมาหน่อไม้เนาะคันกินคันว่าบ่ติดว่าอาหารบ้านนอกก็สามารถมาได้นะกินได้เบิดกินได้เบิดกินได้เบิดเพราะว่าแซ่บอาหารอาหารรสเด็ดเด็ดติดแมงเมานะสำหรับคลิปนี้ก็มีแล้วพี่น้องสิได้จบแล้วเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะเนาะสะไทยบ๊ายบายสบายดีคงมันเกาะมันเกาะแล้วมันฮะอบแล้วอันนี้หน่อไม้ยังนี่แม่ถ้าไทยเอามาปลูกเนาะจะใช้ไทยบดมาเล่นถามมันจะเป็นหน่อไม้ยังบ่าวสายลมหน่อไม้เลี้ยงน้องแม่นบ่แม่นหน่อไม้ไผ่น่าจะเป็นหน่อไม้ไผ่มันสายก็ปลูกหน่อไม้เลี้ยงน้องเจ้าปั๊ดออกหน่อแล้วหั่นน่ะมีหน่อแล้วฮะออกมาแล้วเมื่อน่ะสัตว์ละสิเฮ็ดอันให้มันใหญ่แล้วให้หน่อไม้ให้มันใหญ่เป็นก้อนใหญ่ก้อนโตได้ที่ว่าผู้บ่าวล้มโทรศัพท์หาผู้สาวแล้วบ่ฮักหน่อไม้จนเหมือนโตได้เดี๋ยวทางนั้นบ่จักแต่แม่ตัวนี้เนาะ
บิดกอนไม้เสาไทยเลยมั้งจะแม่สบิดแบบนี้กับหาจะไม่เนาะแต่สมัยนั้นมันยังปล่อยไม่ได้เนาะนำบุตรแม่กำลังมาใช่ไหมคนกำลังมาพอจะได้ว่าให้งัวกับควายมันมากินน้ำเลยอะไรเสาไทยมีพ่อวีโก้คนบ่นเลยนี่ฮะเลิศไม่เสียวเลิศไม่เสียวคีรวิโก้มาดำหน้าสวัสดีน้องเคยเป็นคนใจกว้างอ่ะเพิ่นห่างเพิ่นนี่แต่แบบเป็นคนใจกว้างเป็นคนบ่ถือโตเป็นคนหมักแบบนั่งกลางดินกินกลางทรายมาดินไฮลีน่าแล้วก็ดำหน้าสวยเท่าไทยเนาะดำหน้าคิดรัวๆเลยพี่น้องเจอกันดินหน้าเป็นหน้าทรายพี่น้องหน้าทรายเวลาไทยสบายนะตัวดำนี่ยากเนาะเป็นดูดน้ำไปใส่หน้าพี่น้องเลยน้ำห้วยล้างสีขาดหน้านะพี่น้องหน้าน้องสาวนี่แหละเซโนพี่น้องเลยผู้บ่าวกำลังไถนากำลังสิคาดนาพี่น้องเลยอันนี้เป็นหญ้าอะไรโอ้ยวะอันนี้ก็เป็นส่วนอ้อยอ้อยว่าเป็นหญ้าเลยโอ้ยดิอ้อยดำเนาะโอ้ยอ้อยดำนะเขาว่าถูกเขาบริสุทธิ์มาเผาชื่อว่าอย่าวันนี้น้องไทยเป็นกับพาทัวร์ทงหน้าของเพิ่นเนาะเบิ่งตาก้าภาคลีเนาะบรรยากาศสุดยอดเลยหน้าของน้องเนี่ยไปกินหน่อไม้กันหาแท้เที่ยงนี่แล้วแม่เหรอบ้านยังในท่าแข่งเหรออากาศชิวๆธรรมชาติไอ้น้องเนาะไปนานๆไปเอาเอิ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบใจเนาะทั้งน้องไทยแล้วก็เบาสายลมแล้วก็เบานมเนาะที่ตอนทําเบาสอนย่างอบอุ่นแบบนี้โดยเฉพาะแล้วก็แม่น้องไทยเนาะแซ่บบ่แม่นเหงาโอ้แซ่บๆๆเนาะแซ่บเลยแมงเมาดีใจหลายเลยมื้อนี้ที่ได้มายามเนาะทางทีมงานทางเซโนเนาะต้องขอขอบใจบ่มีหยังสิให้เนาะมีแต่โอ้ยพ่อเนาะให้วิวดีๆเนาะให้มีคนติดตามได้เนาะขอบคุณขอบคุณไปไว้เด้อฝาก FC ทั้ง3ช่องเนาะติดตามช่องของบ่าวซอนได้เนาะช่องน้องอย่างก็สาวไทยสาวไทยสาลาเซโน่ Family บ่มีเนาะรายการช่องสายลมสายลมจิ๋นเชโน่ Channel แล้วก็บ่าวนมเนาะบ่าวนม Channel สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเนาะขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับส้มเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีบ๊ายบาย